ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาวอล์กให้ทุกคนดูวันแรกที่เปิดเทอมอันนี้เราก็อยู่บนรถเพื่อนแล้วเพื่อนมารับตอนประมาณ8โมงกว่าแต่ว่าวันนี้เราเรียน8โมงครึ่งตอนนี้เวลา9โมง9นาทีนะคะอยู่ตรงหน้ามอแต่ว่ารถมันจะติดทุกวันอย่างเงี้ยแหละตอนนี้กำลังรีบไปเรียนจะเจอกันที่หมอเฮ้ยประตูมออยู่ตรงนี้แล้วหาแค่เพียงอิ่มถึงแล้วเธอใหม่กระเป๋าใหม่เพราะวันนี้คือรถเป็นระเบียบกว่าปกติมากกระเป๋ามันวางแบบไม่ละเกะละกะมันงงอ่ะปกติไม่เป็นอย่างนี้วันนี้ผ่านมาเป็นคนโลกว่างเลยสิละรองเท้ามันก็เป็นระเบียบแปลกๆอ่ะทุกอย่างแปลกไปหมดอะตอนเนี้ยไป9โมง17แล้วกำลังเดินไปเรียนทำไมกูถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยยืนส่องๆเงี้ยไม่ได้กดถ่ายคลิปเรียนถ่ายคลิปเรียนห้องไหนวะตึก7เนี่ยแหละห้องนี้มันแหละตรงนั้นเฮ้ยแกแซวแรงเกินนั่งข้างหลังเราในคลิปมันก็จะไม่ติดหน้าเพื่อนเนี่ยใช่ไหมปกติเราใช้อะไรเอาการ์ดปะอืมกูไปใช้หอยดีเว้ยเกิด S A E M อ่ะลองพิมพ์ดูเดมอนเอต้องเข้าเด้อเลยมึงแต่มันหลอดอันแค่เนี้ยตอบราคาไม่แรงหรอแบบแม่งปิดดีจัดนี่ไงใช่ไหมซื้อนี่กูซื้ออันนี้มาใช้กูไปซื้อตามดีกว่านี่ไงเขาดูบอดูกว่าอาวกาศ98กับ1,500แล้วมึงใช้ที่มาคาร่าอะไรแค่เมคพ่อชอบขนตาจึ้งจัดแต่แบบตอนล้างออกทรมานที่ไหนคือขนตาลึกต้องมาซื้อนะฮะเพราะมีขนตายาวใช่ป่ะต้องมีหลักดูว่าจับสูงไหมขนตาน่าสนใจแต่เธอมาโดนป้ายยาไปละลายยาก็เป็นเวลา 9:59 นาทีนะคะเลิกเรียนแล้วเพราะว่าอาจารย์สั่งให้ทำงานก็สั่ง assignment แต่ว่าค่าบ่ายอาจารย์ยกขาก็มีเรียนแค่นี้แหละวันแรกเรียนเสร็จแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าทำไมปี4มันชิลจังย้อนเพิ่งเปิดเทอมถ้าแม่รู้ว่ามาเรียนแค่นี้แม่กูบอกไม่ต้องมาแน่เลยวะกูว่าแม่พ่อกูบอกว่ากลับบ้านไม่นานถ้าหนูจะมาเรียนแค่นี้แล้วหนูง่ายแต่มันมีงานในห้องไง10 นาทีป่ะ 1 ชั่วโมงป่ะเออแต่เราทำงานส่งไงแล้วก็มีงานการบ้านเดินไปกินข้าวตรงโรงเขียวกันนะคะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนกันมาแล้วนะคะวันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละเพราะว่าเรียนแค่ตอนเช้าส่วนตอนบ่ายอาจารย์ยกขาแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแบบมาหมอก็บอกได้นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเปิดเทอมแล้วมันก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะมาเรียนลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย